สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณกำพูครับครับสวัสดีครับก็ธีระก็ยังไม่มาเหมือนเดิมเป็นไปตามคาดได้รุ่นทุกวันได้รุ่นทุกวันนะฮะก็เข้าใจว่าวันจันทร์แล้วล่ะครับวันจันทร์น่าจะมาเพราะว่าก็ไม่สบายเมื่อวานนี้นะครับวันพฤหัสและก็วันศุกร์มีโอกาสพักผ่อนอีกสองวันเสาร์อาทิตย์ถ้าวันจันทร์ยังยังมาไม่ไหวนี่แสดงว่าโอ้โหร่างกายคุณธีระนี่ฟื้นฟูช้าฟื้นฟูช้านะฮะครับน้องๆก็เป็นกําลังใจให้เหมือนเดิม น, <us S 2> นะครับแต่ไม่ต้องๆๆน้องๆครน้องๆแถวนี้ช่างภาพนะฮะตามหาทุกวันอ่าวันนี้นะครับรายการข่าวค้นคนข่าวมาเช้ากว่าปกติเล็กน้อยเพราะว่าตอนเย็นนั้นมีรายการพิเศษหลายท่านคงมีโอกาสได้ชมจากการถ่ายทอดสดของทางว <ms on impression> อเตอรนานะครับซูโม่เฉลิมพระเกียรติสนใจมากเพราะว่ามีนักซูโม่ระดับชาติจากญี่ปุ่นนะครับระดับโลกเลยแหละซึ่งก็ชื่อเนี่ยผมจําไม่ได้แต่ว่าหลายท่านที่ปกติก็จะ เป็นระดับท็อปไฟของเขาเลยนะไม่ค่อยเดินทางออกมาแข่งขันซูโมโ่นอกประเทศแต่ว่าครั้งนี้พิเศษจริงๆนะครับที่ทางญี่ปุ่นเนี่ยได้จัดให้มีซูโม่ออกนอกประเทศญี่ปุ่นนะเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับ84พรรษรนะครับก็ทำให้รายการนั้นมาช้ากว่าเล็กน้อยเอาละเมื<ะ>่อมาแล้วก็มีเรื่องใหญ่คุณกัมพูครับ สำนักข่าวรอยเตอร์ได้รายงานนะครับว่าคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงินนะฮะที่เรียกตัวย่อว่า F A T F นะครับอีกครั้งนะฮะคณะทำงานนี้คือคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน F A T F รอยเตอร์ hmm. รายงานว่าเขาได้ขึ้นบัญชีดำไทยนะฮะขึ้นบัญชีดำประเทศไทยประเทศปากีสถานอินโดนีเซีย กานาและแทนซาเนียนะครับในรายชื่อประเทศที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยการสกัดการฟอกเงินก็เป็น5ประเทศใหม่ตัวสีเหลืองนะครับส่วนตัวตัวชื่อประเทศสีขาวนั้นก็เป็นรายชื่อประเทศที่อยู่ในแบล็คลิสต์เดิมอยู่แล้วที่มีนะครับก็มีอย่างที่ชี้เห็นนะบลิเวียคิวบาเอธิโอเปียอิรานนี่แหละฮะแล้วก็ตอนนี้ก็บวกไปอีก 5ก็จะเป็น22ประเทศทั่วโลกที่ทาง FATF นั้นขึ้นแบล็คลิสต์โอ้โหข่าวนี้ก็เป็นข่าวใหญ่ครับนะฮะก็สรุปว่าประเทศไทยนั้นก็อยู่ในสถานะนะครับเช่นเดียวกับเคนยาอิหร,ร่นานพม่าไนจีเรียเกาหลีเหนือ,อนะครับแล้วก็สีลังกาซีเรียตุรกีคิดมากเลยในเรื่องของของการฟอกเงินเนี่ยนะฮะเราไม่ได้รังเกียจเราไม่ได้รังเกียจประเทศที่มีรายชื่ออย่างที่เห็นนะแต่ว่า ประเทศที่มีรายชื่อแบบนี้เนี่ยนะฮะในเรื่องของในเรื่องของการการถูกประกาศในลักษณะแบบเนี้ยม,มีขึ้นหลายหลายวงการครับแล้วเราก็ไม่เคยไปเกี่ยวข้องด้วยแต่ว,ว่าคราวนี้เนี่ยเราอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยนะครับ,รบซึ่งทางด้านรองทุบดีกรมสรารนิเทศกระทรวงต่างประเทศคุณเจษดากะตะเวทินก็พูดถึงเรื่องนี้นะครับว่าประเทศทั้ง5้าใหม่เนี่ยนะฮะ ที่ไม่ได้ปฏิบัติตามคําแนะนําเรื่องการปราบปรามการฟอกเงินและการให้ทุนสนับสนุนการกอร่อการร้ายนะครับบอกว่าสถาบันนี้เป็นคู่เจราจากับสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินโดยตรง<ม>ก็จะสามารถให้รายละเอียดถ,ถึงหลักเกณฑ์การพิจารณาได้พอเกิดเหตุแบบนี้ก็มีหลายท่านออกมาให้ความเห็นครับท่านหนึ่งก็เป็นเลขาธิการอาเซียนนะครับดรสุรินพิสุวรรณนะครับก็บอกว่า ความจริงแล้วเรื่องนี้ก็พูดกันมานานนะครับที่ผ่านมาก็เฝ้าสังเกตว่าประเทศไทยนั้นจะเพิ่มมาตราการทางกฎหมายและกฎระเบียบด้านการเงินให้เข้มงวดขึ้นนะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยมองว่าการจัดอันดับดังกล่าวเนี่ยส่งผลต่อภาพลักษณ์ของไทยแต่ก็เฉพาะบางส่วนเท่านั้นนะครับเพราะว่ามิติทางเศรษฐกิจในส่วนอื่นๆของประเทศยังช่วยรักษาสมดุลไว้ได้เช่นการแข่งขันทางเศรษฐกิจความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาตินะครับแล้วก็ เรื่องนี้อาจจะไม่ส่งผลกระทบต่อนักลงทุนเดิมแต่ว่าจะเป็นการบั่นทอนความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติรายใหม่ๆหรือว่านักลงทุนที่เตรียมนําเงินเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้นอาจจะเบนเข็มไปประเทศอื่นนะครับเนื่องจากเกรงว่าจะมีปัญหากับระบบการตรวจสอบทางการเงินทําให้ระบบการลงทุนนั้นเกิดความไม่คล่องตัวนะครับดรสุดินบอกว่าเรื่องนี้ส่งผลกระทบต่อภาพรวมบรรยากาศการลงทุนในประเทศไทยโดยเฉพาะที่ประเทศไทย เป็นหนึ่งในสมาชิกอาเซียนการที่ถูกขึ้นบัญชีดำดังกล่าวย่อมส่งผลต่อภาพลักษณ์ของตลาดเสรีและการค้าของอาเซียนที่กำลังขยายตัวเพิ่มขึ้นและแน่นอนนะครับรัฐบาลก็ต้องเร่งชี้แจงถึงการยกระดับมาตรการป้องกันการฟอกเงินที่มีความเป็นสากลน,นะครับ<ม>และมีกฎระเบียบการปฏิบัติทางการเงินให้กับรัฐบาลประเทศต่างๆรวมทั้งเอกชนรวมทั้งนักลงทุนต่างชาติให้ทราบข้อเท็จจริงโดยเร็วที่สุดนะครับเพื่อคลายข้อสงสัยที่จะส่งผลดีในระยะยาวนะครับ เหตุที่เราถูกขึ้นแบล็คลิสต์นะฮะอยู่ใน FATF นั้นวันนี้ประชาชนคนติดตามข่าวก็ยังไม่ได้ทราบสาเหตุแน่ชัดนัว่าทำไมนะฮะเราไปติดอยู่ในหนึ่งใน5ประเทศใหม่และกลายเป็นหนึ่งใน22ประเทศในที่สุดนะครับแต่ก็มีข่าวครา,าวมาว่าประมาณว่าเราไม่ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำเรื่องการปราบปรามการฟอกเงินเราไม่ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำเรื่องการไปสก,กัดการให้ทุนสนับสนุนการก่อการร้าย แต่วันนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีคุณกิติรัตนนรงนะครับก็ให้สัมภาษณ์ในเรื่องนี้บอกว่าเท่าที่ทราบเนี่ยภารกิจของปปง,งในการดูแลให้กฎหมายการฟอกเงินมีมาตรฐานที่สอดคล้องกับสากลน,นั้นผมได้ยินมาเหมือนกันว่าหลายปีที่ผ่านมาเราได้รับการประสานงานจาก FATF ให้ออกกฎหมายการฟอกเงินที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลแต่เราอาจจะไม่ได้ทำ <ừ> ทำให้ถูกขึ้นบัญชีดำในเรื่องนี้ซึ่ง ซึ่งผมก็คือท่านรองกิติรัตน์ก,ก็บอกว่าก็กังวลน,นะเกี่ยวกับผลกระทบก็ต้องรอผลการชี้แจงจากพพงว่าติดขัดเรื่องอะไรนะรถ้าแก้ได้ก็ต้องเข้าไปรีบแก้ครับเพราะว่าอย่างที่เราเห็นภาพต่างๆนะครับ <c oughs> เรื่องขบ,บวนการค้ายาเสพติดอะไร <c oughs> ต่างๆเนี่ยนะฮะก็จะ บางทีก็จะมีกระบวนการฟอกเงินนะครับ,รบมีการตั้งบริษัทบางหน้านะครับบางรายก็ตั้งโชว์รูมรถยนต์นะครับเต็น์รถมือสองอะไรพวกนี้นะฮะก็อยู่ในกระบวนการที่เขาจับตามองทั้งหมดเลยนะครับอีกท่านหนึ่งที่มองว่ามีผลกระทบกับประเทศไทยแน่ๆนะครับคุณธนิสรรัตน์รองประธานสภาสากรรมแห่งประเทศไทยนะครับบอกว่าการขึ้นบัญชีดําการฟอกเงินของไทยเนี่ยมีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของประเทศซึ่งเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของภูมิภาค เพราะว่าไทยก็มีการส่งออกและนําเข้าจํานวนมากมีธรุรกิจที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติมากนะครับทำให้มีธนาคารต่างประเทศหลายแห่งเข้ามาตั้งสาขาในประเทศไทยนะครับและก็จะมีผลต่อการร่วมลงทุนระหว่างผู้ประกอบการไทยกับต่างชาติด้วยถ้ามีนักธรุรกิจสหรัฐหรือว่ายุโรปที่ไม่เคยมาลงทุนในไทยมาก่อนเมื่อมีแผนมาลงทุนในไทยก็จะพิจารณาข้อมูลของประเทศองค์กรต่างๆที่ทําไว้ก็คงจะดูเรื่องของแบ็กลิสต์นะครับที่มีการทําไว้อย่างแน่นอน<ม>นะฮะ พราะฉะนั้นความจริงแล้วเนี่ยนะฮะคุณธนิตบอกว่าไทยก็มีกลไกในการดูแลการฟอกเงินอยู่แล้วแต่ว่าไม่นํากลไกที่มีมาใช้นะครับอย่างเต็มที่อย่างเช่นมีการกําหนดให้การถอนเงินสด2ล้านบาทนะครับสล้านบาทขึ้นไปเนี่ยฮะต้องรายงานที่มาที่ไปนะครับแต่เมื่อรายงานไปแล้วก็ไม่รู้ว่านําข้อมูลไปใช้หรือไม่นะครับก็เหมือนกับรายงานแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีการต่อยอดนะครับข้อมูล ก็เพียงแต่ว่าสักว่ารายงานอะไรประมาณอย่างนั้นนะฮะสักแต่ว่าทำนะฮะนี่แหละครับติดตามต่อไปนะครับว่าปปงเราจะแก้ไขให้เราหลุดมาจากรายชื่อประเทศแรกคลิสได้หรือเปล่ามาตามต่อเรื่องความคืบหน้ากรณีเกิดเหตุระเบิด3จุดนะครับที่ปรีดีพนมยงค์31นะครับแล้วก็สุขุมวิท7จนั้นวันนี้ท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกปานสุริประภาวัฒนะครับก็ได้ให้สัมภาษณ์หลังการประชุมติดตามความคืบหน้าในช่วงตอนเย็นนะครับ ท่านก็บอกนะครับว่าบ้านเช่าเลขที่66ที่เกิดเหตุนะครับก็มีการไปตรวจสอบดูแล้วก็ไปค้นนะครับอาคารนาซาเวกสัสเมื่อวานนี้นะครับซึ่งเป็นจุดที่เราสืบทราบว่านางไลล่าโลฮานีชาวอิหร่านผู้ต้องหาอีกคนนี่นะครับไปเช่าเอาไว้นะครับแล้วทางด้านของท่านลองปาสิลีก็สรุปนะครับว่าก็มีผู้ต้องสงสัยเนี่ยนะครับมากกว่า4คนแน่ ส่วนผู้ต้องสงสัยรายที่5เนี่นะครับจะเป็นนายที่ชื่อว่านิคาฟาจาวัดหรือไม่ก็ยังไม่สามารถสรุปได้คนนี้แหละฮะท่านผู้ชมฮะคนนี้แหละครับคนนี้มีข่าวว่าออกมาจากบ้านเลขที่66ที่ระเบิดเนี่ยก่อนใครเลยตอนเจ็ดโมงเช้านะครับแล้วก็เกิดเหตุขึ้นนะฮะตอนบ่ายๆคนนี้แหละครับที่ที่ยังออกมาจากบ้านหลังนี้ยังไงก็ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องแน่นะครับเพียงแต่ว่า ทางด้านตำรวจเนี่ยยังไม่สามารถฟันธงได้นะครับแล้วก็ท่านรองปาศริกก็บอกว่าขอยืนยันเป้าหมายในการก่อเหตุเน้นเฉพาะตัวบุคคลไม่ใช่สถานที่ mm. เหตุที่เกิดระเบิดขึ้นในวันที่14กกุมภาพันธ์ในบ้านเช่าเลขที่66นั้นจะเป็นเพราะสาเหตุอะไรยังไม่ทราบ mm. นะฮะแล้วก็ที่ทราบแล้วคือไม่มีความเกี่ยวข้องกับคดีของนายอาริสฮุสเซนผู้ต้องหาความผิดตามพรบควบคุมยุทธภัณฑ์ mm. ชาวเลบานอน นี่ฮะแล้วนายคนนี้นะครับนิคาฟาจาวัตนั้นข่าวว่าก็ออกไปแล้วนะครับเข้าไทยเนี่ยวันที่7กุมภาพันธ์ออกไปจากประเทศไทยก็วันที่เกิดเหตุ14กุมภาพันธ์ครับนี่จะเป็นคนที่5้าหรือเปล่านะครับแล้วอีกอันหนึ่งนะครับที่สนนอคลองตันนะครับพลตารวจเอกปานสิริประภาวัฒน์นี่แหละครับท่านรองผู้วิชาการตารวจแห่งชาติท่านก็ไปประชุมชุดสืบสวนคดีนี้นะครับพูดถึงนายนิคาฟาจาวัตนะครับคนหนึ่งแล้วก็ ท่านก็บอกว่าที่ประชุมเนี่ยมีการนําหลักฐานใหม่นะครับ<ม>เข้ามาพิจารณาเป็นกล่องพลาสติกสีดำสีกล่องซึ่งพบอยู่ในตู้เสื้อผ้า<ม>ในห้องโรงแรม,มนาซาเวกัส<ม>นะครับ<ม>ซึ่งผู้ต้องหาเคยพักอาศัยเพราะสงสัยว่าจะใช้บรรจุสารระเบิดสีฟอนะครับ<ม>ก็อันนี้ก็จะใช้เป็นเบาะแสหาแหล่งที่มาในที่ประชุมนะครับในการสรุปแล้วก็ชุดทํางานเนี่ยยังพบว่าชายชาวตะวันออกกลาง มีอีกหนึ่งคนนะครับอาจจะถือว่าเป็นคนที่6นะครับที่ต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการระเบิดนะฮะซึ่งผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับนะครับเป็นผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับนะฮะเนื่องจากว่าเห็นว่ามีการเดินทางไปติดต่อขอเช่าบ้านนะฮะกับนางโรฮานีไลล่านี่นะฮะคนนี้ถ้าใช่ก็จะเป็นคนที่6นะครับต่อจากนิคขาฟาสจาวัตนะฮะคือตอนนี้สรุปแล้วก็ยังมีแค่4ี่นะฮะครับนิกขาฟาสจาวัตยังนะฮะ แล้วก็คนนี้คือคนนี้เนี่ยความที่ไปกับนางโลฮานีเนี่ยมันก็น่าจะมีส่วนใช่ไหมฮะแล้วก็วันนี้ทางตํารวจอีกสายหนึ่งนะครับทางด้านของท่านพโลตำรวจโทปัญญามาเม่นผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาคสองนะครับก็พยายามไปควานหาแถวพัทยาไปดูว่าวิทยุทานซิสเตอร์ที่กลุ่มนี้เนี่ยนะครับเอามาดัดแปลงแล้วกลายเป็นระเบิดสามารถใช้เป็นระเบิดคว้างได้อยู่ในวิทยุทานซิสเตอร์เนี่ยนะครับ วิทยุพวกนั้นเนี่ยนะครับกลุ่มนี้เนี่ยไปซื้อหาเอาแถบพัทยาหรือเปล่าก็พยายามไปดูนะครับเพราะว่ากลุ่มนี้ก็ไปพักพัทยา8ปถึง13มกุมภาพันธ์นะฮะไปดูแล้วก็ยังหาไม่เจอนะฮะยังหาไม่เจอครับ มีข้อมูลเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดระเบิดขึ้นนะครับวันนี้มีผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เห็นเหตุการณ์นะครับ,ค,รบคุณอภิชาติคำลือครับซึ่งก็เป็นผู้ได้รับบาดเจ็บคนหนึ่งนะครับขี่มอเตอร์ไซค์อยู่แถวๆนั้นในจังหวะที่เกิดเหตุพอดีนะครับเล่าบอกว่าเขาเนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บนะครับเนื่องจากว่ามีอาการ <c oughs> ถูกสะเก็ดระเบิด <c oughs> <c oughs> บริเวณขาแล้วก็เกิดอาการชาครับตอนนี้คุณอภิชาติเล่าบอกว่าความจริงแล้วระเบิดไม่ได้มี3ลูก อย่างที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้นะครับทั้งหมดมี4ลูกนะครับมี4ี่ลูกลูกแรกก็คือระเบิดในบ้านนะครับแล้วก็ลูกที่สองนะครับลูกที่สเนี่ยนะฮะเป็นที่ที่เขาบาดเจ็บเนี่ยเขาบอกว่าเขาบาดเจ็บจากลูกที่3ก่อนที่จะไปปาระเบิดใส่รถแท็กซี่อ๋อนะเหรอฮะใช่ครับอไม่ไม่ใช่ยาปลาปลาใส่ตำรวจใช่<อ>ครับคือเขาบอกว่ามีผู้ชายคนนี้นะฮะ อ,อวิ่งออกมาจากบ้านหลังนี้หลังจากที่เกิดเหตุระเบิดเนี่ยวิ่งออกมาแบบค่อนข้างจะรีบด่วนแล้วก็เป๋ากระเป๋าเป้สะพายเนี่ยเหมือนกับมันไม่ได้ปิดนะครับ<ม>แล้วก็มีสิ่งของกระเด้งหล่นลงมาจากกระเป๋าเป้ที่สะพายเนี่ยนะฮะแล้วหลังจากนั้นมันก็เกิดระเบิดขึ้นแล้วจังหวะน,นั้นคุณอภพิชาติเนี่ยผ่านไปพอดีข<ม>ี่มอเตอร์ไซค์ผ่านไปนะฮะตัวเองก็ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ฟั่งสาวเบาก็หูอาจจะไม่อื้อมากแต่ว่า ก็เห็นเหตุการณ์แล้วนี่ก็เลยพยายามขี่มอเตอร์ไซค์หนีมาสักประมาณร0อยเมตรค่อยจอดดูเหตุการณ์นะครับร้อยเมตรจอดดูเหตุการณ์ปรากฏว่าแรงอัดระเบิดเนี่ยทำให้ยางรั่วเลยนะโโฮะแล้วตัวเขาก็บาดเจ็บที่ขานี่แหละครับ <G> ก็มีทั้งหมด4ี่ลูกตามคําบอกเล่าอเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งท่านผู้ชมครับเดี๋ยวกลับ